สวัสดีครับตอนนี้นะครับพี่อาจะมาแนะนำวิธีการวิดีโอแล้วก็โฟกัสตัวเองนะครับด้วยกล้อง Canon US DSLR นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่กับตัวกล้องอยู่แล้วนะครับใส่มาในกล่องอยู่แล้วแล้วก็ลงซอฟต์แวร์ไปแล้วก็คอนเน็กเชื่อมผ่านทางสาย USB เพื่อใช้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยควบคุมรีโมทนะครับไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสหรือการชูตนะครับอย่างที่พี่อาบกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าวิธีการเซตอัพเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอ๊ะชายหนุ่มรูปงามเพรียวบางสูงโป่งคนนี้คือใครกันนะเขาก้มลงเปิด UPS ที่ใช้มานานจนแบตเสื่อมแล้วเสื่อมอีกจนทุกวันนี้ตัวมันแทบไม่ต่างอะไรกับปลั๊กพ่วงทั่วไปที่ขายตามตลาดนัดดูจากเหลี่ยมนี้เขาน่าจะเป็นคุณชายหาวงแฝดผู้พี่ของพุทธิพัฒน์ที่สละชีวิตในวังออกมาต่อสู้ชีวิตด้วยตัวเองแถวซอยลาดพร้าว71เขาลดตัวลงกดสวิตช์อย่างไม่ถือตัวอีกครั้งเพื่อเปิดไฟสร้างบรรยากาศสลัวๆเหมือนสถานที่ที่เขาเคยไปนั่งศึกษาชีวิตเด็กๆตอนที่เขายังเป็นหนุ่มนั่นเขากำลังจะทำอะไรน่ะอ๋อเขาค่อยๆม้วนม่านที่ดันไม่ยอมซื้อแหวนสายรูดมาตั้งแต่แรกทำให้ชีวิตลำบากทุกครั้งที่เขาอยากได้แสงจากหน้าต่างเขาเดินไปหยิบกล้อง Canon EOS 6D ติดเลนส์ 2405 F4L ที่ยืมมาจากบริษัท Canon แล้วเนียนเที่ยวบอกใครต่อใครว่าเป็นของตัวเองเขาล็อกกล้องเข้ากับแขนแมนฟอตโต้รุ่น 244R4 ที่หลายๆคนอยากมีไว้ใช้และถามถึงแต่ไม่ยอมไปซื้อโอ้โอ้ระวังไอ้นี่มันคงคิดว่าตัวเองเป็นโคบี้ไบอันถึงได้วางของไว้สูงขนาดนั้นเขาบรรจงเปิดกล่องแล้วหาแผ่นซีดีโปรแกรม US Utility และอีกหลายๆโปรแกรมที่แถมมาในกล่องตอนซื้อกล้องเพื่อติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาแต่เขาลงโปรแกรมไม่ได้เพราะว่าเครื่อง MacBook Pro 15นิ้ว Retina Display ราคาแสนกว่าบาทของเขาไม่มีไดรฟ์ DVD เหมือนเครื่องโน้ตบุ๊กราคาหมื่นกว่าบาทที่วางขายกันในพันทิปแต่ไม่เป็นไรคนหน้าตาดีอย่างเขาก็หาทางลงมันจนได้เขาเรียกโปรแกรม iOS Utility ขึ้นมาทำงานจากนั้นก็บรรจงเสียบสาย USB เข้ากับ MacBook Pro Retina Display ที่ยังเหลือผ่อนอีกหลายงวดบัตรเครดิตอีกด้านหนึ่งของสายเขาเสียบหัว USB กับพอร์ตดิจิตอลของกล้องอย่างสุดกำลังแบบไม่กลัวพังเพราะมันไม่ใช่กล้องของเขาตอนนี้กล้องกับคอมพิวเตอร์ได้เชื่อมต่อถึงการผ่านทางสาย USB เรียบร้อยเขาใช้นิ้วโป้งอันเรียวงามดันสวิตช์ on/off เพื่อปลุกชีพ 6D ขึ้นมาทำงานกลับมาดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เมนูที่เคยหลับไหลกดอะไรไม่ได้มีแสงสว่างเรื่องๆเป็นสัญญาณบอกว่าพร้อมที่จะให้เรียกมันขึ้นมาทำงานได้แล้วคุณชายหาวงเดินย้ายก้อนอันใหญ่โตไปวางบนเบาะที่นั่งเขาเรียก US Utility ขึ้นมาทำงานอีกครั้งเพราะว่าเมื่อสักครู่ลำดับภาพตัดต่อผิดเขาเลือกเมนู Remote Shooting ปุ่มแรกที่ได้รับเกียรติจากคุณชายหาวงกดขึ้นมาทำงานก็คือปุ่ม Live View Mode เมื่อหน้าต่างโฟกัสแสดงขึ้นมาทำให้เขาถึงกับตกใจไม่ได้เห็นเพราะไม่ได้เตรียมใจที่จะทำความรู้จักกับหลังใบหูของตัวเองมาก่อนเมื่อเขาเริ่มได้สติเขาก็เลื่อนจุดโฟกัสไปยังบริเวณใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาเมื่อโฟกัสได้จนเป็นที่พอใจแล้วปุ่มเรคคอร์ดมุมซ้ายล่างก็ได้รับเกียรติจากเขาในการกดเพื่อเริ่มบันทึกภาพสวัสดีครับตอนนี้นะครับพี่อาจะมาแนะนำวิธีการวิดีโอแล้วก็โฟกัสตัวเองนะครับด้วยกล้อง Canon US DSLR นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่กับตัวกล้องอยู่แล้วนะครับใส่มาในกล่องอยู่แล้วแล้วก็ลงซอฟต์แวร์ไปแล้วก็คอนเน็กเชื่อมผ่านทางสาย USB เพื่อใช้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยควบคุมรีโมทนะครับไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสหรือการชูตนะครับอย่างที่พี่อาบกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าวิธีการเซตอัพเนี่ยเป็นยังไงบ้างเมื่อเขาพูดพร่ำจนหนำใจแล้วเขากลับมากดปุ่มเรคคอร์ดบนหน้าจออีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึกโปรแกรมรีโมทชูตติ้งขึ้นไดอะล็อกมาว่าเขาต้องการจะดาวน์โหลดไฟล์ที่เพิ่งบันทึกจากการ์ดเข้าคอมพิวเตอร์หรือไม่ตรงนี้มีทางเลือก2ทางให้คุณชายหาวงได้ตัดสินใจจะดาวน์โหลดตอนนี้หรือจะเลือกวิธีถอดการ์ดจากตัวกล้องมาเสียบ SD การ์ดสล็อตบนคอมพิวเตอร์คุณชายหาวงเลือกวิธีการแรกเพราะนิสัยถาวรของเขาทำให้เขาขี้เกียจลุกจากที่นั่งไปที่กล้องรอไม่นาน
ไฟล์จากตัวกล้องก็ถูกดาวน์โหลดมาไว้ที่โฟลเดอร์ Picture ของคอมพิวเตอร์พร้อมที่จะนำมาแสดงหรือเอาไปใช้ในขั้นตอนการตัดต่อง่ายไหมครับขนาดคนที่ดูไม่มีการศึกษาอย่างคุณชายหาวงยังทำได้ผมก็ว่าไม่น่าจะยากเกินไปสำหรับคนที่ใช้กล้องทุกคน